สวัสดีครับผมนิก เอ็นเคน จาแปนครับวันนี้นะครับผมจะนำเรื่องที่คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและผมก็เชื่อว่าเรื่องที่ผมจะมาแชร์ในวันนี้เนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับบุคคลที่ต้องการจะมาใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าใครที่มีแผนจะมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอนครับซึ่งเรื่องในวันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นรถไฟจักรยานหรือว่ารถบัสเรามาฟังกันดูนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกนะครับเรามาเริ่มกันที่รถไฟครับเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นน่าจะเคยโดยสารรถไฟของประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ไปได้หลายที่เวลาที่เราไปซื้อตั๋วที่รถไฟเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่าช่องใส่ธนบัตรเราสามารถใส่ธนบัตรพร้อมกันได้มากกว่า1ใบแล้วเวลาที่เราหย่อนเหรียญลงไปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเทเหรียญลงไปที่ช่องใส่เหรียญได้ทั้งหมดโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องหยอดทีละเหรียญครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับเพราะเราก็จะประหยัดเวลาในการที่จะต้องใส่เหรียญทีละเหรียญหรือว่าธนบัตรทีละใบได้ครับเรื่องต่อมาผมคิดว่าหลายๆคนที่มาประเทศญี่ปุ่นบ่อยๆเนี่ยน่าจะต้องซื้อตัวบัตรโดยสารแบบนี้เก็บเอาไว้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอีโคคาพิตาพาหรือว่าซุยกะซึ่งบัตรแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าให้ทุกคนซื้อเก็บไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะไปที่ต่างๆเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งหาในแผนที่นะครับว่าเราอยู่ที่สถานีไหนแล้วเราจะไปสถานีไปทางที่สถานีไหนค่อนข้างเสียเวลานะครับถ้าเราจะต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งดังนั้นถ้าเราซื้อบัตรแบบนี้เก็บเอาไว้เนี่ยเราสามารถที่จะชาร์จเงินเข้าไปนะครับ1,000 เยนหรือ2,000 เยนแล้วเราก็แค่แตะก็จะสะดวกนะครับแล้วก็บัตรแบบนี้เนี่ยไม่ได้ว่าจะใช้ได้แค่เฉพาะรถไฟนะครับเวลาเราขึ้นรถบัสหรือว่าบางทีขึ้นเรือเนี่ยเราก็สามารถใช้บัตรแบบนี้ในการจ่ายเงินได้ครับหลายๆครั้งทุกคนอาจจะเคยแตะบัตรนี้นะครับเข้าไปในสถานีแล้วก็เกิดมารู้ตัวทีหลังว่าเราเข้าผิดสถานีแล้วอยากจะออกใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าบัตรแบบนี้เนี่ยเมื่อเราแตะเข้าไปแล้วเราไม่สามารถที่จะแตะออกได้จากสถานีเดิมถ้าเราอยากจะออกนะครับเราจำเป็นจะต้องติดต่อกับพนักงานแจ้งให้เขาทราบนะครับว่าเราเข้าผิดสถานีแล้วต้องการจะออกเขาก็จะเอาบัตรของเราเนี่ยนะครับไปแก้ไขให้นะครับทำให้เราสามารถออกสถานีเดิมได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับอย่างต่อมาเกี่ยวกับรถไฟที่ผมอยากจะแชร์ให้ฟังนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำในสถานีครับหลายๆคนอาจจะเคยอยากเข้าห้องน้ำระหว่างทริปหรือว่าระหว่างการเดินทางใช่ไหมครับถ้าเกิดอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราก็อาจจะต้องมองหาปั๊มน้ำมันแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราก็อาจจะต้องมองหาอย่างแรกก็คือร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับถ้าร้านสะดวกซื้อแถวนั้นไม่มีอย่างที่สองสิ่งที่เราสามารถที่จะมองหาได้นั่นก็คือสถานีรถไฟครับสถานีรถไฟที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะมีห้องน้ำให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะห้องน้ำกระทันหันก็มองหาสถานีรถไฟได้เลยครับหลังจากที่เราเข้ามาในชานชาลาแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนสังเกตแพลตฟอร์มที่ตัวเองยืนดีๆนะครับเพราะว่าขบวนรถไฟบางขบวนนั้นสามารถเข้าได้เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวครับสังเกตง่ายๆนะครับตรงพื้นมันจะเป็นสีชมพูแล้วเขียนว่า Women Only แล้วก็จะมีระบุวันและเวลานะครับว่าเวลาไหนเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวหรือว่าเวลาไหนที่ทุกคนสามารถเข้าได้ครับแต่เพื่อความชัวร์ก็หลีกเลี่ยงการใช้ขบวนรถไฟที่เป็น Women Only น่าจะเซฟที่สุดนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในรถไฟแล้วนะครับถ้าเกิดว่าที่นั่งตรงไหนที่มันว่างเนี่ยเราก็สามารถนั่งได้เลยครับคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้มาสนใจนะครับว่าผู้ชายอาจจะต้องเสียสละที่นั่งให้กับผู้หญิงเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่เรามาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราก็อาจจะเห็นภาพที่ว่าผู้ชายนั่งแล้วก็ผู้หญิงยืนใช่ไหมครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของประเทศญี่ปุ่นครับแต่ในบางครั้งนะครับก็จะมีเด็กคนชรานะครับผู้พิการหรือว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ขึ้นมาบนรถไฟถ้าแบบนั้นนะครับคนญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็พร้อมที่จะเสียสละที่นั่งให้กับบุคคลที่เป็น priority ครับเรื่องถัดมานะครับอาจจะไม่ใช่กฎแต่ว่าคนญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญและก็เคร่งกับเรื่องนี้มากๆครับนั่นก็คือการคุยโทรศัพท์บนรถไฟฟ้าครับปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เข้าระหว่างที่เราอยู่บนรถไฟคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะกดตัดสายหรือว่าลงสถานีถัดไปคุยโทรศัพท์ให้เสร็จแล้วค่อยขึ้นรถไฟขบวนถัดไปครับจะไม่ค่อยเจอคนที่คุยโทรศัพท์บนรถไฟฟ้าสักเท่าไหร่นะครับปกติแล้วรถไฟเขาก็จะมีหัวขบวนแล้วก็ท้ายขบวนใช่ไหมครับซึ่งหัวขบวนและท้ายขบวนเนี่ยก็จะมีคนคุมรถไฟอยู่ทั้ง2ทีครับครั้งหนึ่งผมเคยโดยสารอยู่บริเวณท้ายขบวนแล้วมีผู้โดยสารคนหนึ่งพยายามที่จะคุยโทรศัพท์เสียงดังครับ
คนที่คุมอยู่ท้ายขบวนเนี่ยเขาถึงกับเดินออกมาจากห้องบังคับนะครับแล้วก็ไปเตือนผู้โดยสารคนนั้นว่าอย่าคุยโทรศัพท์บนรถไฟฟ้าสำหรับคนที่จะมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็แนะนำว่าอย่าคุยโทรศัพท์บนรถไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเป็นการคุยธรรมดาระหว่างบุคคลต่อบุคคลเนี่ยครับก็ถือว่าไม่เป็นไรครับเรื่องถัดไปที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับจักรยานครับที่ญี่ปุ่นนั้นเวลาที่เราซื้อจักรยานเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไปจอดจักรยานผิดที่ผิดทางแล้วโดนตำรวจคิวไปเนี่ยตำรวจเขาจะได้แทร็กหมายเลขของจักรยานแล้วก็รู้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของนะครับเพื่อติดต่อให้เราไปรับจักรยานครับสำหรับหลายๆคนที่เคยดูดราม่าหรือว่าซีรีส์ของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเคยเห็นฉากที่มีการซ้อนจักรยานใช่ไหมครับแต่ปกติแล้วเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นการซ้อนจักรยานถือว่าผิดนะครับถ้าเกิดว่าเราซ้อนจักรยานใครสักคนหนึ่งแล้วขับผ่านตำรวจเนี่ยรับรองว่าถูกเรียกและก็ถูกตักเตือนแน่นอนครับเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่ให้มีการซ้อนกันนะครับเพราะว่าอันตรายแต่หลายๆครั้งอาจจะเคยเห็นคุณแม่ขี่จักรยานแล้วก็มีเด็กนั่งอยู่ท้ายจักรยานใช่ไหมครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเรามีที่นั่งสำหรับเด็กแล้วก็มีการติดตั้งเซฟตี้อย่างปลอดภัยอย่างนั้นถือว่าโอเคครับไม่ได้ผิดกฎอะไรและอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับจักรยานนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจักรยานนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนั้นจะมีเลนส์สำหรับจักรยานนะครับเราสามารถที่จะขับจักรยานได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ช่วยเซฟในส่วนที่เป็นค่าเดินทางได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับแต่ก็มีเรื่องที่ควรจะระวังอย่างนึงนะครับว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปจอดจักรยานที่ไหนก็ได้ครับที่นี่เนี่ยจะมีที่สำหรับจอดจักรยานโดยเฉพาะนะครับบางทีก็อาจจะต้องเสียเงินหรือว่าบางทีเนี่ยเวลาเราไปจอดตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็อาจจะไม่ต้องเสียเงินแต่ว่าเราจะไปจอดสุ่ม 4 สุ่ม 5ตามพื้นที่ทั่วไปไม่ได้นะครับรับรองว่าโดนล็อกล้อแล้วก็อาจจะต้องเสียค่าปรับแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ระวังนะครับให้สังเกตดีๆว่าตรงไหนจอดได้หรือว่าตรงไหนจอดไม่ได้ครับเรื่องถัดมาที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับรถบัสนั่นเองครับหลายๆครั้งที่เวลาเรามาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้ว่ารถไฟที่นี่เนี่ยจะสะดวกมากก็จริงแต่ก็จะมีสถานที่บางที่ที่รถไฟเข้าไม่ถึงแล้วเราจำเป็นจะต้องต่อด้วยรถบัสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำนะครับว่าเวลาเราโดยสารรถบัสเนี่ยจะมีวิธีการจ่ายเงินยังไงเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยมาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นรถบัสของที่นี่นะว่าหน้าตาเป็นยังไงรถบัสที่นี่นะครับก็จะมีประตูอยู่ทั้งหมด2ที่ด้วยกันที่แรกก็คืออยู่หน้ารถนะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็คืออยู่ตรงกลางรถหลังจากที่เราโบกรถบัสแล้วรถบัสจอดเนี่ยให้สังเกตดีๆนะครับว่ารถบัสนั้นเปิดประตูข้างหน้าหรือว่าเปิดประตูตรงกลางถ้าเกิดรถบัสเปิดประตูข้างหน้านั่นหมายความว่าจะเป็นรถที่เราจะต้องชำระเงินก่อนที่จะเข้าไปนั่งครับโดยถ้าเรามีบัตรเติมเงินแบบนี้นะครับอย่างที่ผมแนะนำไปเมื่อต้นคลิปเราก็สามารถที่จะแตะแล้วก็เข้าไปนั่งได้เลยหรือว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ารถบัสเนี่ยเปิดประตูตรงกลางรถนะครับให้เรารู้ไว้เลยว่ารถคันนี้จะเป็นระบบนั่งก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังครับซึ่งหลังจากที่เราเข้าประตูรถบัสมาแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะสังเกตเห็นเหมือนเครื่องนึงนะครับที่เอาไว้ให้เราแตะบัตรใครที่มีบัตรเติมเงินแบบนี้นะครับก็แค่เอาไปแตะเพื่อเป็นการบอกว่าเราขึ้นมาจากสถานีอะไรแต่ถ้าใครไม่มีบัตรเติมเงินแบบนี้นะครับเราก็แค่ดึงตั๋วมันจะมีเครื่องออกตั๋วเล็กๆครับดึงมาใบหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราขึ้นมาจากสถานีอะไรครับหลังจากที่เรานั่งรถไปจนถึงสถานีปลายทางครับเราก็แค่เดินไปบริเวณหน้ารถเพื่อทำการชำระเงินครับถ้าเรามีบัตรแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยครับแค่แตะปึ๊ดแล้วก็เดินออกได้เลยสำหรับใครที่ไม่มีบัตรเติมเงินแล้วจำเป็นจะต้องจ่ายด้วยเงินสดนะครับอยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับว่ารถบัสเนี่ยเขาจะรับแค่เหรียญนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยรับธนบัตรกันแล้วเหรียญเนี่ยเขาจะไม่มีถอนให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเตรียมเหรียญให้พอดีกับจำนวนเงินที่เราจะต้องจ่ายครับสำหรับใครที่ขึ้นรถมาแล้วเพิ่งรู้ตัวว่ามีเหรียญไม่พอก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าบริเวณด้านหน้ารถเนี่ยเขาจะตั้งเครื่องแลกเหรียญเอาไว้นะครับเราก็สามารถเอาธนบัตร 1,000 เยนใส่เข้าไปแลกเหรียญนะครับแล้วก็นับจำนวนเหรียญให้ครบกับเงินที่เราจะต้องจ่ายหยอดลงไปในเครื่องจ่ายเงินแล้วก็สามารถเดินออกได้เลยครับส่วนใครที่คิดว่าต้องการจะแลกเหรียญนะครับแนะนำว่าให้มาแลกเหรียญ1สถานีก่อนจะถึงสถานีที่เราจะลงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลา
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นสถานีที่คนลงเยอะๆแล้วเรามานั่งแลกเหรียญเนี่ยรับรองว่าโดนบ่นแน่นอนครับอีกอย่างนึงที่อยากจะให้ทุกคนระวังนั่นก็คือเครื่องแลกเงินกับที่จ่ายเงินครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเนี่ยว่ารถบัสส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยรับธนบัตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนคิดไว้เลยว่าช่องใส่ธนบัตรที่เราเห็นนั้นคือเครื่องแลกเหรียญไม่ใช่ที่จ่ายเงินตอนที่ผมมาที่ประเทศญี่ปุ่นใหม่ๆตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับว่ารถบัสจะต้องจ่ายเงินยังไงผมก็เดินไปเลยครับหยิบแบงค์ 1,000 เยนขึ้นมาใส่เข้าไปในช่องนั้นแล้วเหรียญมันก็ออกมาใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าเหรียญนั้นเป็นเงินทอนก็เลยกำเหรียญทั้งหมดแล้วก็เดินลงรถไปเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับคนขับรถเนี่ยเขาก็ตะโกนลงมาบอกว่าจ่ายเงินก่อนผมก็เลยเดินขึ้นไปจ่ายเงินแล้วก็ออกจากรถบัสนะครับตอนนั้นจำได้เลยว่าอายมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นความผิดพลาดแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำในอนาคตครับแล้วเรื่องที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะที่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เคยใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อนก็อยากจะนำมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับเพื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับใครที่สนใจที่จะมาใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นครับหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมแล้วอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างได้เลยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับครั้งต่อไปผมอาจจะนำเรื่องราวแปลกๆหรือเรื่องที่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมารวบรวมแล้วก็ทำเป็น EP 2ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย